การเป็นคนเฟรนลี่ดีค่ะแต่อย่าเป็นคนเฟรนลี่ที่เข้าถึงง่าย3วันรักเขาแล้วอันนี้เข้าถึงง่ายมากเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่มีเสน่ห์สำหรับกวางนะคะผู้หญิงที่มีเสน่ห์คือผู้หญิงที่เข้าหาง่ายแต่ว่าเข้าถึงยากซึ่งคำนี้หมายความว่ายังไงหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยยังไงมันถึงเรียกว่าเข้าถึงยากหรือยังไงมันถึงเรียกว่าเข้าหาง่ายนะคะเข้าหาง่ายเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเป็นคนที่เฟรนลี่เป็นคนที่ใบหน้าเปิดเป็นคนที่มี energy เปิดเป็นคนที่แบบ welcome มี welcome aura เป็นคนที่แบบว่าเฮ้ย say hi คนอื่นก่อนชวนคนอื่นคุยได้ทักทายเก่งมีบทสนทนาที่น่าสนใจตั้งคำถามเก่งมีทักษะในการสื่อสารที่ดีแล้วก็มีเสน่ห์ในการที่ใครเนี่ยรู้สึกว่าการจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอันนี้เรียกว่าเข้าหาง่ายส่วนคนเข้าหายากคืออะไรรู้ไหมคือแบบหน้าปิดไปไหนก็ไม่ทักทายใครใครถามอะไรก็พูดคำตอบคำอันนี้คือเข้าหายากทุกคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยการทำความรู้จักกับคุณเนี่ยมันยากจังเลยทีนี้ข้อเสียของคนที่เข้าหายากหรือว่าใบหน้าปิด energy ปิดพูดไม่เก่งเนี่ยข้อเสียก็คือคนที่จะเข้ามาทำความรู้จักเราเปอร์เซ็นต์จะน้อยกว่าโอกาสในการรู้จักคนใหม่ๆก็จะน้อยกว่าเสน่ห์ที่คนอื่นเขาจะมองคุณก็รู้สึกน้อยกว่าแต่อย่าเป็นผู้หญิงที่เข้าหาง่ายแล้วก็เข้าถึงง่าย welcome แล้วก็รู้จักกับใครง่ายดายหมดเลยนะคะรวมไปถึงกวางพูดบ่อยๆว่ามีเซ็กส์ด้วยเวลาที่คุณเดทกับใครก็ตามเขารู้จักกับคุณทำความรู้จักกับคุณเนี่ยเข้าถึงง่ายคือแบบอ่ะ2วัน3วัน1อาทิตย์ไปแล้วไปกับเขาแล้วเขาชวนไปไหนไปหมดต่างจังหวัดไปห้องเขาไปห้องเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยไปนอนค้างคืนกับเขากวางรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่น่ารักแล้วดูแล้วอาจจะทำใหเราเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับ lost love อ่ะเป็นผู้หญิงที่ต้องการความรักมากจนเกินไปแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ปล่อยตัวปล่อยใจเหมือนไม่มีสแตนดาร์ดไม่มีมาตรฐานของตัวเองเราต้องเป็นคนเฟรนลี่ที่เข้าถึงยากเฟรนลี่ก็จริงนะเราทักทายทำความรู้จักคนได้ง่ายก็จริงแต่การที่ใครสักคนนึงจะสนิทกับเราหรือการที่เราจะเดทกับใครเราเรียกใครสักคนนึงว่าแฟนน่ะมันจะต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วมันจะต้องดูดีๆว่าคนเนี้ยเข้ามาแล้วจะทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรือแย่ลงเพราะถ้าแย่ลงก็ไม่เอาอันนี้คือผู้หญิงที่มีเสน่ห์คือเราต้องเป็นคนเฟรนลี่แต่มีบาวดารี่ก็คือมีเส้นของเราชัดเจนแต่ไม่ใช่ใบหน้าปิดอันนี้มันปิดประตูตั้งแต่แรกแล้วไม่มีคนเข้ามาเลยตั้งแต่วินาทีแรกนะคะแต่เราก็ต้องทำความรู้จักเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆแต่การที่ใครจะเข้ามาเป็นคนสำคัญของเราจะต้องไม่ง่ายอันนี้จะต้องผ่านกระบวนการคิดแล้วเราก็จะต้องรู้ว่ามาตรฐานหรือสแตนดาร์ดที่เราเซตไว้ก็คืออะไรอะไรที่คู่ควรกับชีวิตเราไม่ใช่แบบใครเข้ามาก็รักหมดเลยใครเข้ามาก็โอ้โหทำความรู้จักกับเขาง่ายดายไปหมดเลยให้เขาเข้าถึงเราได้หมดเลยอันนี้กองว่ามันเหมือนกับเราไม่มี core value ในชีวิตเราอะแล้วส่วนใหญ่แล้วอะคนที่มีรักแบบผู้ใหญ่นะเขาจะค่อยๆดูเขาจะเทคไทม์เขาจะไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาในชีวิตง่ายๆถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าโอเคอยากเรียนในเรื่องของเสน่ห์นะคะแล้วก็อยากเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แต่มี mindset มีมาตรฐานของตัวเองเป็นผู้หญิงที่เข้าหาง่ายแต่เข้าถึงยากกวางแนะนำ1คอร์สนะคะชื่อว่าเสกเสน่ห์รับรองว่าคุณเรียนคอร์สเนี้ยคุณจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็น meaning ของคำว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มี energy เปิดมี welcome aura แต่เราเป็นผู้หญิงที่เข้าถึงไม่ง่ายแล้วผู้หญิงแบบนี้แหละที่เรียกว่า rare item เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทุกคนทั้งโลกตามหา